เรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะน้ำท่วมหนักกลางกรุงเทพนำแสดงโดยฟิล์มรัฐภูมิและนางเอกน้องใหม่ก๊อปปี้บุษรินทร์และอีกหลายคนฝีมือการกำกับของ3ผู้กำกับหน้าใหม่เจมส์ธนดลปิงธรรมนูนและจิ๊บทิวาผลงานของค่ายน้องใหม่อารมณ์ดีมีสุขที่ฟิล์มทำร่วมกับพจน์อานนท์ซึ่งจะเข้าฉาย7มีนาคมนี้ค่ะวันแถลงข่าวทั้งผู้กำกับและนักแสดงร่วมพูดคุยถึงการถ่ายทำที่ทุกคนต้องลงพื้นที่จริงในช่วงน้ำท่วมซึ่งทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าท้าทายสุดๆเลยค่ะความรักของหนุ่มสาวที่แบบไม่ลงรอยกันมาก่อนจะมีเรื่องราวระหว่างนี้ที่ทำให้แบบมันเป็นรักโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะเราถ่ายทำกันลำบากมากซึ่งมันทั้งแฉะทั้งเปียกทั้งลุยน้ำทั้งอันตรายนะครับผมว่ารักเอาอยู่นี่น่าจะเอาอยู่จริงๆพร้อมกันนี้หนุ่มฟิล์มก็เปิดใจถึงเรื่องราวคดีความของพจน์อานนท์กับสาวแอนนี่บรูคที่ดูทีท่ายังไม่จบลงง่ายๆซึ่งเจ้าตัวบอกว่ายินดีช่วยเหลือเต็มที่เพื่อให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีค่ะถ้าเกิดว่าต้องไปเป็นพยานก็ยินดีครับยินดีผมยังไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าคดีของพี่เขาไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางศาลท่านเรียกผมให้เป็นพยานผมก็ยินดีอยากให้ทุกอย่างเดินไปตามความถูกต้องนะครับผมว่าก็น่าจิกไม่นานเนาะ